ษัทภูเก็ต Peninsula Estate เจ้าของโครงการวิลล่าหรูหลังที่23จุดเกิดเหตุฝรั่งเตะหมอริมหาดยามูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้นำรถแบ็คโฮลเจาะปูนเข้ารื้อถอนบันไดและสิ่งปลูกสร้างที่รุกหาดสาธารณะแล้วภายหลังเทศบาลตำบลปากคลอกได้ติดประกาศให้ทำการรื้อถอนภายใน30วันโดยก่อนหน้านี้วันที่3มีนาคมชาวบ้านในจังหวัดภูเก็ตได้รวมตัวกันแสดงพลังขอคืนหาดยามูภายใต้สโลแกน Get Out David พร้อมทวงคืนความยุติธรรมให้กับแพทย์หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติมาแสดงอำนาจหรือใช้อิทธิพลยึดครองชายหาดริมทะเลและหาดสาธารณะไปเป็นหาดส่วนตัวสำหรับหาดยามูถือเป็นหนึ่งในหาดลับของทะเลภูเก็ตซึ่งนักท่องเที่ยวไทยไม่ค่อยรู้จักเพราะแม้จะเป็นหาดสาธารณะแต่กลับถูกจับจองเหมือนหาดส่วนตัวหาดยามูเป็นส่วนหนึ่งของแหลมยามูเป็นชายหาดเงียบสงบมีวิวทิวทัศน์งดงามสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆในทะเลได้อย่างชัดเจนไม่มีร่มเตียงผ้าใบมีความเงียบสงบเป็นส่วนตัวสูงเหมาะกับการพักผ่อนขณะที่โครงการวิลล่าหรูที่เกิดเหตุอยู่ภายในโครงการเคปยามูวิลล่าของบริษัทภูเก็ตเพนินซูล่าเอสเตตซึ่งตั้งอยู่ริมหาดยามูมีทั้งวิลล่าและโรงแรมเริ่มเปิดตัวโครงการมาประมาณปี 2548 ถึง 2549 เป็นการลงทุนของชาวต่างชาติในลักษณะที่ให้เช่าที่ดินระยะยาวผู้เช่าเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างปัจจุบันมีผู้เช่า 100% และเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ฝรั่งเตะหมอวันนี้ไม่ใช่เพียงปลุกกระแสทวงคืนหาดยามูเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลุกกระแสการทวงคืนชายหาดในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยอีกด้วยนับเป็นเอฟเฟกต์ของลูกเตะจากฝรั่งชาวสวิตคนนี้ที่ช่างรุนแรงเสียหนี้กระไร